บนโลกใบนี้มีความสุขอยู่มากมายหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10สิ่งที่เป็นที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่100ฮาเวนโคเป็นที่ยอมรับกันว่านี่คือหนึ่งในสถานที่ที่มีการรักษาข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยมกับสิ่งที่เรียกว่าฮาเวนโคมันเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่ามันจะเป็นสวรรค์สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลมันตั้งอยู่ที่ประเทศจำลองที่มีชื่อว่าซีแลนด์อยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งของประเทศอังกฤษประมาณ10กิโลเมตรและยังกล่าวกันว่าด้วยกฎหมายและข้อห้ามต่างๆทำให้การเดินทางเข้าถึงฮาเวนโคนั้นเป็นไปได้ยากโดยลูกค้าที่นำข้อมูลมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่คนใหญ่คนโตหรือแม้แต่คนในราชวงศ์อังกฤษโดยลูกค้าเหล่านี้ไม่ต้องการให้หน่วยงานใดๆสามารถสืบเสาะข้อมูลของตัวเองได้ซึ่งทางบริษัทก็ได้กล่าวว่าหากพวกเขาต้องยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าพวกเขายอมทำลายบริษัททิ้งจะดีซะกว่าและเป็นที่น่าเสียดายว่าฮาเวนโคแห่งนี้ต้องปิดตัวลงไปในปี2008โดยที่ไม่มีการอธิบายเหตุผลใดๆออกมาเลยแม้แต่น้อยอันดับที่99ห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรในกรุงสต็อกโฮล์มมันเคยเป็นหลุมหลบภัยขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลบภัยจากอาวุธนิวเคลียร์โดยที่ในปัจจุบันมันกลายเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ WikiLeaks ที่เป็นเว็บไซต์แชร์และเปิดโปงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั่วโลกและด้วยข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนี้มันย่อมทำให้เกิดผู้ที่ไม่พอใจเป็นจำนวนมากนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องเก็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ในหลุมหลบภัยแห่งนี้โดยมีการอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นประตูเหล็กหนา45เซนติเมตรหรือจะเป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟได้ในยามฉุกเฉินหน้าหลายสัปดาห์อันดับที่98รักษาเมล็ดพันธุ์สฟาวบาโกเบลซีดวอลหรืออีกชื่อหนึ่งดูมเดซีดวอลเป็นสถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่างๆเป็นจำนวนมากถึง 860,000 ชนิดเพราะหากเกิดหายนะขึ้นกับโลกของเราจริงๆมนุษยชาติที่เหลืออยู่จะยังคงมีเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้เอาไว้ใช้สำหรับการฟื้นฟูโลกมันตั้งอยู่ที่เกาะสฟาวบาทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -17 องศาเซลเซียสซึ่งนั่นหมายความว่าต่อให้สถานที่แห่งนี้ไม่มีพลังงานใช้มันก็จะยังคงเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้อีกเป็น100ปีและในปี2018ที่ผ่านมาได้มีการลงทุนเพิ่มเติมอีก 12,700,000 เหรียญสหรัฐในการอัปเกรดมันให้ดีกว่าเดิมซึ่งหลักๆแล้วจะเป็นในส่วนของการสร้างอุโมงค์คอนกรีตและเพิ่มเติมห้องเก็บรักษาพลังงานสำรองเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเอาไว้ได้ในทุกๆสถานการณ์อันดับที่97หลุมหลบภัยของซัดดัมในวันที่13ธันวาคมของปี2013เป็นวันที่กองทัพสหรัฐสามารถจับกุมตัวซัดดัมได้เป็นผลสำเร็จแต่สิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้คนนอกจากเรื่องของการจับกุมตัวแล้วยังมีในส่วนของหลุมหลบภัยของซัดดัมที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรแม้ว่าทางเข้าออกนั้นจะเป็นช่องเล็กๆและดูเพลินๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่ทว่าข้างในกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันมีห้องโถงที่มีเพดานสูงถึง18เมตรสามารถให้คนมาหลบภัยได้ราวๆ50คนอีกทั้งกำแพงคอนกรีตแต่ละด้านยังมีความหนาประมาณ 1.8 เมตรมีประตูนิรภัยขนาดใหญ่หนัก3ตันและสามารถรับแรงโจมตีจากข้าศึกได้เป็นอย่างดีจนได้มีการกล่าวกันว่าก่อนที่ซัดดัมจะถูกจับกุมตัวนั้นหลุมหลบภัยแห่งนี้เคยรับการโจมตีจากขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกามาแล้วกว่า20ลูกอันดับที่96 Iron Mountainบริษัท Iron Mountain เป็นบริษัทรับฝากสิ่งของมีค่าที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1951ซึ่งถ้ามองเผินๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ลึกลงไปใต้ดินนั้นมีห้องนิรภัยประสิทธิภาพสูงอยู่ราวๆ150ห้องมีขนาดตั้งแต่20ตารางเมตรไปจนถึง 20,000 ตารางเมตรกันเลยทีเดียวและถ้าหากคุณสงสัยว่าผู้คนเอาอะไรมาฝากไว้ข้างในนั้นคำตอบนั้นมีตั้งแต่ข้อมูลเอกสารสำคัญม้วนฟิล์มต้นฉบับทองคำเพชรนิลจินดาต่างๆและรวมไปถึงงานศิลปะที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างเช่นภาพเขียนของบิลเกตที่มีมูลค่า27ล้านเหรียญสหรัฐก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่อันดับที่95 ADX ForensADX Forens เป็นเรือนจำที่ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุมขังนักโทษอันตรายเป็นนักโทษที่มีอิทธิพลมากกว่านักโทษทั่วไปมีความอันตรายต่อนักโทษด้วยกันเองและยังรวมไปถึงความมั่นคงของชาติอีกด้วยพวกเขาแต่ละคนจะถูกขังเดี่ยวในห้องคอนกรีตขนาดเล็กและสิ่งของที่อยู่ข้างในนั้นก็ทำขึ้นมาจากคอนกรีตเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้และเตียงโดยที่ห้องขังแต่ละห้องนั้นจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้เพื่อเป็นการป้องกันการแอบสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการรหัสต่างๆอีกทั้งยังมีการจับตามองจากเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งในเวลา1วันพวกเขาต้องอยู่ในห้องขังเป็นเวลา23ชั่วโมงและสามารถออกมาใช้พื้นที่ส่วนกลางของนักโทษได้เพียงวันละ1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตามประกบอย่างน้อย3คนต่อนักโทษ1คนและล่าสุดจากข้อมูลในปี2020นี้ปัจจุบัน ADX Forens มีนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่371คน
อันดับที่94 Vatican Secret Archive นี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์กับ Vatican Secret Archive สถานที่ซึ่งเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญทางศาสนาสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วรวมไปถึงจดหมายและบันทึกต่างๆที่พระสันตะปาปาแต่ละท่านเคยเขียนเอาไว้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งนอกจากตัวพระสันตะปาปาแล้วเป็นการยากที่คนอื่นจะสามารถเข้าไปข้างในได้แต่กรณีที่มีการอนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่และให้ดูได้เฉพาะเอกสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและด้วยความสำคัญของเอกสารเหล่านี้ทำให้ Vatican Secret Archive มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมและยังมีการควบคุมอุณหภูมิภายในอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เอกสารสำคัญเหล่านั้นเสื่อมสลายไปนั่นเองอันดับที่93 The Mormon Church Secret Vaultคล้ายกับกรณีของ Vatican Secret Archive เนื่องจาก The Mormon Church Secret Vault เป็นสถานที่เก็บข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารวัตถุพยานม้วนฟิล์มต้นฉบับสำคัญบางอย่างข้อมูลของวงตระกูลและบุคคลสำคัญต่างๆและอาจรวมไปถึงข้อมูลทางการเงินบางอย่างในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะห้องนิรภัยนั้นอยู่ลึกเข้าไปในภูเขากว่า220เมตรมีทางเข้าที่เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่แต่ละด้านมีประตูนิรภัยที่หนักราวๆ 9-14 ตันซึ่งพวกเขาเชื่อมั่นว่ามันจะสามารถปกป้องสิ่งของอันมีค่าเหล่านี้ได้แม้ต้องรับมือกับระเบิดนิวเคลียร์ก็ตามอันดับที่92 Fort Knox Fort Knox เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชื่อดังที่เป็นที่เก็บทองคำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยมีทองคำอยู่ในนั้นประมาณ 8,200 ตันซึ่งก็คิดเป็นมูลค่ามหาศาลและนอกจากทองคำแล้วยังมีข้าวของมีค่าอย่างอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นคำกล่าวสุนทรพจน์ของอับราฮัมลินคอล์นหรือพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนเบิร์กฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นต้นซึ่งความปลอดภัยของตัวอาคารนั้นเริ่มตั้งแต่โครงสร้างของมันทำมาจากหินแกรนิตหนา4ฟุตประตูอาคารทำจากเหล็กก้านหนักรวมกันประมาณ20ตันใช้หน้าต่างกันกระสุนมีระบบป้องกันการโจรกรรมทั้งบนดินและใต้ดินอีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอีกมากมายแล้วรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากกองทัพสหรัฐอีกด้วยซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีการเปิดเผยออกมาเท่านั้นและน่าจะมีการป้องกันในรูปแบบอื่นๆที่พวกเขายังคงเก็บเอาไว้เป็นความลับอันดับที่91 Area 51ในอันดับที่1นี้ก็คงหนีไม่พ้นแอเรีย51สถานที่ลึกลับที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกามันเป็นที่สงสัยของผู้คนทั่วโลกว่าแท้จริงแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นมีการทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างดาวหรือไม่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่ในนั้นหรือเปล่าและแน่นอนว่าการป้องกันพื้นที่แห่งนี้เป็นอะไรที่เข้มงวดมากนอกจากจะมีกำลังทหารจากกองทัพสหรัฐแล้วยังมีแนวเขาที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงตามธรรมชาติอีกด้วยอันดับที่90 Account Steamเริ่มต้นกันเบาๆกับเรื่องที่ย้อนหลังไปไม่นานนักกับแอคเคาท์ของ Steam ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยแอคเคาท์นี้มีชื่อว่า Abacus Avenger ที่แตกต่างไปจากแอคเคาท์ยุคแรกๆทั่วไปเพราะมันไม่ใช่แอคเคาท์ของผู้ใช้บริการแต่เป็นแอคเคาท์ของทีมงานบริษัท Valve ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้เมื่อวันที่10กันยายนปี2003ซึ่งในปัจจุบันนั้นสถานะของแอคเคาท์นี้ก็ยังคงแอคทีฟอยู่หรือพูดง่ายๆว่าเจ้าของแอคเคาท์นี้ยังคงใช้งานมันมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่89แผนที่ในปัจจุบันไม่ว่าเราจะอยากไปที่ไหนก็เพียงแค่เปิดแผนที่บนโทรศัพท์มือถืออะไรๆนั้นก็ดูง่ายดายไปซะหมดแต่ทว่าไม่ใช่กับคนในสมัยก่อนเพราะกว่าที่พวกเขาจะได้แผนที่มาใช้งานก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่กันอย่างยากลำบากโดยที่ในปัจจุบันเราคงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าแผนที่ฉบับใดคือฉบับแรกสุดของโลกเพราะสิ่งนั้นมันอาจยังไม่ถูกค้นพบหรือไม่ก็อาจสูญสลายไปแล้วแต่ทว่าเราก็ยังมีแผนที่ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบมาและมันก็มีชื่อว่า Babylonian Map of the World มันแกะสลักลงบนหินที่คาดว่าน่าจะถูกทำขึ้นมาในช่วง 700-500 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งรายละเอียดของแผนที่นั้นก็เป็นการอธิบายส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นส่วนที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และส่วนที่ไม่มีแสงอาทิตย์เป็นต้นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ชาวบาบิโลเนียนมีในยุคนั้นอันดับที่88เหรียญแน่นอนว่าเงินตรานคือสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกันมาอย่างเนิ่นนานและนี่ก็คือ Radiant Stator ซึ่งเป็นเหรียญหรือคอยที่ได้รับการยอมรับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมามันคือเหรียญของอาณาจักรไรเดียที่อยู่ในเขตของประเทศตุรกีในปัจจุบันมันถูกทำขึ้นมาจากทองคำผสมกับเงินหรือที่เรียกว่าอิเล็กตรัมและนักวิจัยยังเชื่อกันว่าชาวไรเดียน่าจะเป็นชนกลุ่มแรกที่มีการเอาเงินและทองคำมาทำเป็นเหรียญเพื่อใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนโดยได้มีการประเมินว่ามันน่าจะถูกนำมาใช้งานในช่วง 700-500 ปีก่อนคริสต์หรือที่มากไปกว่านั้นนักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันอาจจะนานถึง 1,000 ปีก่อนคริสตกาลก็เป็นได้อันดับที่87รองเท้า
เท้าเป็นอวัยวะที่มนุษย์หาอะไรมาป้องกันตั้งแต่สมัยโบราณกาลและนี่ก็คือรองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ในปัจจุบันมีการค้นพบมาโดยมีการค้นพบรองเท้านี้ในถ้ำที่อยู่ในเขตวายอเชอร์ของประเทศอาร์เมเนียมันถูกเรียกขานกันในนามของอาร์เรนีวันชูที่มีอายุราวๆ 5,500 ปีมันทำขึ้นมาจากหนังสัตว์และมีการค้นพบมันเพียงข้างเดียวเท่านั้นซึ่งเหตุผลที่ทำให้มันมีสภาพดีแบบนี้ก็เป็นเพราะมันถูกทับถมด้วยอุจจาระของแกะประกอบกับอากาศที่แห้งและเย็นจัดภายในถ้ำจึงทำให้มันยังคงรักษาสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ได้อันดับที่86เครื่องดนตรีแน่นอนว่าเครื่องดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มาอย่างเนิ่นนานและสำหรับชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นมันก็คือเครื่องเป่าอย่างฟุตที่มีการค้นพบภายในถ้ำแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมันมันมีอายุราวๆ 42,000 ปีถึง 43,000 ปีซึ่งก็ได้มีการค้นพบฟุตนี้2อันด้วยกันอันแรกนั้นทำมาจากงาช้างส่วนอีกอันนั้นทำมาจากกระดูกของห่านโดยนักวิจัยเชื่อกันว่าในยุคนั้นเครื่องดนตรีที่ว่านี้น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ยุคนั้นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งจะนำไปสู่การรวมกลุ่มการขยายอาณาเขตการขยายเผ่าพันธุ์และนำไปสู่การเอาตัวรอดด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่ามันจะเป็นไปในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามอันดับที่85ปืนมาถึงเรื่องราวของอาวุธกันบ้างและในข้อนี้ก็คือปืนที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกมันถูกค้นพบในปี1970ที่ประเทศจีนซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยพวกเขาก็สรุปว่าปืนกระบอกนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1287ไปจนถึงปี1288ซึ่งตรงกับราชวงศ์หยวนพอดีและจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนี้ก็ได้มีการใช้อาวุธทำนองนี้ในการปราบจราจลหรือกบฏเช่นกันและในปัจจุบันนี่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศจีนอันดับที่84ชีสแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ชีสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการแต่อย่างน้อยนี่ก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศอียิปต์โดยที่ในปี2018นักโบราณคดีได้มีการค้นพบวัตถุสีขาวภายในเครื่องปั้นดินเผาและมันก็ถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าที่มองดูแล้วชวนให้นึกไปถึงการทำมัมมี่ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าก้อนสีขาวที่ว่านี้มันถูกทำมาจากนมแกะหรือไม่ก็นมแพะแล้วมีการเอามาผสมเข้ากับนมวัวและด้วยความที่มันถูกห่อด้วยผ้าทำให้พวกเขาสามารถสันนิษฐานได้ว่าก่อนที่จะมีการนำเอามาเก็บในเครื่องปั้นดินเผามันต้องไม่ใช่ของเหลวอย่างแน่นอนและสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดก็บ่งชี้ว่านี่น่าจะเป็นชีสโบราณที่มีอายุราวๆ 3,200 ปีและในส่วนของรสชาตินั้นก็คงไม่มีใครกล้าทดสอบมันเนื่องจากในตอนนี้มันเต็มไปด้วยแบคทีเรียอันตรายนั่นเองอันดับที่83นิ้วเทียมนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนคงไม่เคยเห็นมันมาก่อนกับนิ้วเทียมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมามันถูกค้นพบในหลุมศพแห่งหนึ่งที่เมืองลักซอร์ประเทศอียิปต์มันเป็นนิ้วเท้าเทียมที่ทำขึ้นมาจากไม้ที่แยกกันเป็นส่วนๆแต่ละส่วนถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยเชือกขนาดเล็กสามารถถอดเข้าถอดออกได้และสามารถปรับขนาดได้เล็กน้อยเช่นกันโดยทางนักวิจัยได้มีการประเมินว่านิ้วเท้าเทียมตัวนี้น่าจะถูกทำขึ้นมาสำหรับเท้าของผู้หญิงและน่าจะถูกใช้งานต่อๆกันมาแล้วหลายคนและในส่วนของอายุของมันนั้นมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลอันดับที่82ถุงยางอนามัยแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เก่าแก่อะไรมากนักเมื่อเทียบกับข้ออื่นแต่ก็นับว่าเป็นของที่จำเป็นในสังคมมนุษย์เช่นกันกับถุงยางอนามัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยเจ้าถุงยางที่ว่านี้ได้มีการค้นพบในประเทศสวีเดนแต่ได้มีการประเมินว่ามันน่าจะถูกทำขึ้นมาในปี1640ทำขึ้นมาจากหนังของลูกแกะมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะและที่สำคัญมันสามารถนำไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งอันดับที่81บันทึกทำนองเพลงนอกจากเราจะมีเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดแล้วเราก็ยังมีบันทึกทำนองเพลงที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยที่ทำนองเพลงดังกล่าวมันถูกบันทึกลงบนแผ่นดินเหนียวของชาวซูเมเรียนที่ประเมินแล้วมีอายุประมาณ 4,000 ปีแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเจ้าแผ่นดินเหนียวที่ได้ค้นพบนี้มันมีบางส่วนที่แตกหักและสูญหายไปนั่นจึงทำให้เพลงนี้ไม่สมบูรณ์และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของทำนองเพลงที่นำมาเล่นกับเครื่องสายอันดับที่80ลาปินเซสเริ่มต้นกันที่เครื่องจักรกลที่เหมือนกับหลุดมาจากโลกภาพยนตร์กับแมงมุมยักษ์ที่มีชื่อว่าลาปินเซสผลิตโดยบริษัทลาแมชชีนมันมีความสูง15เมตรและหนักถึง 40.5 ตันประกอบไปด้วยแกนเคลื่อนไหว50แกนที่ใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นหลักและด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจึงทำให้มันเคลื่อนที่ได้ช้ามันมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและแน่นอนว่าหุ่นยนต์ลักษณะนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานผลิตแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยได้มีการนำไปจัดแสดงครั้งแรกที่งาน European Capital of Cultureประจำปี2008ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษจากนั้นก็มีการนำเอาไปแสดงในงานต่างๆในหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกอันดับที่79เบอร์ธา
สำหรับเจ้าเบอร์ธานี้มันคือเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีความยาว99เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง 6,700 ตันโดยกระทรวงคมนาคมของวอชิงตันได้มอบหมายให้บริษัทฮิตาชิโซเซ็งเซไคเวิร์คที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการขุดอุโมงค์ทางหลวง State Route 99และด้วยความที่มันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่จึงทำให้ต้องมีการแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น40ชิ้นแล้วส่งมาประกอบในเมืองซีแอตเทิลแทนการส่งมาแบบสำเร็จรูปโดยเจ้าเบอร์ธานี้เริ่มมีการขุดเจาะอุโมงค์ในเดือนมิถุนายนปี2013และเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนปี2016รวมระยะทางขุดเจาะประมาณ 2,830 เมตรอันดับที่78เรือ OOCL ฮ่องกงนี่คือคอนเทนเนอร์ชิปหรือเรือคอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าโดยเจ้าเรือ OOCL ฮ่องกงลำนี้มันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานี้โดยที่ทางบริษัท OOCL ได้มีการว่าจ้างให้บริษัท Samsung Heavy Industry เป็นผู้รับหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงปลายปี2015และมีการส่งมอบเรือในช่วงกลางปี2017และด้วยความใหญ่โตมโหฬารของมันทำให้มันสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้เป็นจำนวน 21,000 ตู้และตัวเรือก็มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่39กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากเรือลำนี้แล้วทางบริษัท OOCL ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้พวกเขาได้มีการสั่งให้สร้างเรือคอนเทนเนอร์ที่เป็นลำใหม่และใหญ่กว่าเดิมเรียบร้อยแล้วโดยมันจะรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้มากถึง 23,000 ตู้ซึ่งน่าจะมีการส่งมอบกันภายในปี2023อันดับที่77 Antonov An225 มีย่านี่คือเครื่องบินลำเลียงที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกกับ Antonov An225 Mia ที่เป็นของสหภาพโซเวียตโดยได้มีการสร้างขึ้นมาในปี1985สำหรับใช้เพื่อขนส่งกระสวยอวกาศบูรันโดยมันมีความสูงอยู่ที่ 18.1 เมตรยาว 84 เมตรมีความกว้างของปีกทั้ง2รวมกันอยู่ที่ 88.4 เมตรมีน้ำหนักตอนเทคออฟอยู่ที่ 640,000 กิโลกรัมอีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ปีกข้างละ3ตัวมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่853กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในเวลาต่อมามันก็ถูกใช้ขนส่งสิ่งของที่จะเน้นไปที่ของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากโดยสิ่งของ1ชิ้นที่หนักที่สุดเท่าที่มันเคยลำเลียงมามีสถิติอยู่ที่ 189,980 กิโลกรัมแต่ถ้าหากคำนวณจากสเปคของมันแล้ว Antonov An225 Mia น่าจะรับน้ำหนักสูงสุดได้ที่ 253,820 กิโลกรัมอันดับที่76 Sea-Wight Giantเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี1979และก็มีการเปลี่ยนชื่ออยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งในข้อนี้เราจะขอเรียกมันตามชื่อดั้งเดิมนั่นก็คือเรือบรรทุกน้ำมันดิบซีไวท์ไจแอนท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือที่ยาวและหนักเป็นดับต้นๆของโลกตัวเรือมีความยาวทั้งสิ้น 458.45 เมตรมีน้ำหนักเรือเปล่าอยู่ที่ 81,879 ตันสามารถบรรทุกน้ำมันดิบหรือสัมภาระต่างๆได้สูงสุดอยู่ที่ 564,763 ตันและด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่มากทำให้มันไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบหรือคลองบางแห่งได้ยกตัวอย่างเช่นช่องแคบอังกฤษคลองสุเอซและคลองปานามาเป็นต้นซึ่งสุดท้ายเรือลำนี้ก็ถูกปลดระวางไปในปี2010อันดับที่75 NASA Crawler คุณเคยสงสัยไหมครับว่า NASA นั้นเคลื่อนย้ายจรวดของพวกเขายังไงและของสิ่งนี้ก็คือคำตอบมันคือแท่นขนส่งจรวดของทาง NASA ที่มีชื่อว่า Crawler โดยพวกเขามีการใช้งานมันมาตั้งแต่ปี1981มาจนถึงปี2011มันมีความยาวอยู่ที่40เมตรกว้าง35เมตรสามารถปรับความสูงได้6ถึง8เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2,721 ตันแต่เท่านั้นยังไม่พอตามสเปคที่ NASA ระบุไว้มันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่ 8,165 ตันแต่ถึงอย่างนั้นแท่นเคลื่อนย้ายจรวดที่ว่านี้มันก็เคลื่อนที่ได้ช้ามากๆโดยมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอันดับที่74 Overburden Conveyor Bridge F60นี่เป็นสายพานลำเลียงหินที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่รู้จักกันในนามของ Overburden Conveyor Bridge F60 ที่เป็นสายพานลำเลียงหินและแร่ธาตุต่างๆในงานเมืองผิวดินมันมีความสูง79เมตรกว้าง241เมตรยาว502เมตรและมีน้ำหนักมากถึง 13,600 ตันมันเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อจำนวน760ล้อที่ความเร็ว13เมตรต่อนาทีซึ่งเจ้าเครื่องจักรขนาดยักษ์ตัวนี้มีการสร้างขึ้นมาจำนวน5เครื่องด้วยกันแต่ทว่าในปัจจุบันยังมีเหลือที่ใช้งานได้เพียง4เครื่องเท่านั้นอันดับที่73 FASTกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่าฟาสหรือเทียนเหยียนที่หมายถึงดวงตาสวรรค์ตั้งอยู่ในประเทศจีนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรตัวจานรับสัญญาณประกอบไปด้วยแผงสามเหลี่ยม 4,450 อันมีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ตันสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความเหมาะสมระหว่างทรงโค้งกลมและทรงพาราโบลอยซึ่งทำให้มันสามารถรับคลื่นวิทยุจากนอกโลกที่มีต้นกำเนิดได้ไกลถึง 13,700 ล้านปีแสงซึ่งก็รวมไปถึงสัญญาณที่อาจเกี่ยวข้องจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวอีกด้วยอันดับที่72 Schweller Gustav
แม้ว่าทางนาซีจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิทยาการด้านการทหารของนาซีนั้นก้าวหน้าอย่างมากและเชเลอร์กุสตาฟก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมันขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการเอามาใช้ในสงครามจริงกระบอกปืนมีความยาวอยู่ที่ 32.5 เมตรใช้กระสุนขนาด800มิลลิเมตรมีวิสัยการยิงอยู่ที่47กิโลเมตรและด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่จึงทำให้มีน้ำหนักมากถึง 1,350 ตันและการที่มันจะเคลื่อนที่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยรางรถไฟเท่านั้นโดยจุดประสงค์ดั้งเดิมของการสร้างมันขึ้นมาทางนาซีต้องการใช้มันเพื่อบุกฝรั่งเศสแต่ทว่าไม่ทันที่พวกเขาจะสร้างมันเสร็จทางนาซีก็สามารถบุกฝรั่งเศสได้เสียก่อนจากนั้นจึงได้มีการเคลื่อนย้ายมันไปสู่สมรภูมิเลนินกราดแต่ด้วยความที่นาซีตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองพวกเขาจึงทำลายปืนใหญ่เชเลอร์กุสตาฟทิ้งไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของศัตรูอันดับที่71 The Large Hadron Collider The Large Hadron Collider ของศูนย์วิจัยเซิร์นมันคือเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคที่มีลักษณะเป็นท่อใต้ดินยาว27กิโลเมตรมีเป้าหมายคือการเร่งความเร็วอนุภาคให้มาชนกันในการทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งในทางทฤษฎีเชื่อกันว่ามันจะสามารถสร้างอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่าฮิกโบซอนหรืออนุภาคพระเจ้าขึ้นมาได้ซึ่งถ้าหากนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบมันได้จริงมันก็จะทำให้ความรู้ความเข้าใจทางฟิสิกส์ของเราก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งก็อาจรวมไปถึงการไขความลับการกำเนิดของจักรวาลด้วยอันดับที่70เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องบินอันโทนอฟ AN-225 ถูกออกแบบและพัฒนาภายใต้โครงการอวกาศของสหภาพโซเวียตโดยมีจุดประสงค์ในการขนส่งกระสวยอวกาศกับการขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากมันสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 253,820 กิโลกรัมและสามารถบินได้ไกล 4,000 กิโลเมตรมีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ปีกข้างละ3เครื่องรวมทั้งหมดเป็น6เครื่องมีการติดตั้งล้อจำนวน32ล้อมีความยาวจากหัวถึงท้ายอยู่ที่84เมตรซึ่งถือว่ายาวมากที่สุดในโลกมีความกว้างที่วัดจากปีกทั้ง2ข้างอยู่ที่ 88.4 เมตรซึ่งมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันซึ่งตั้งแต่ที่มีการสร้างมันขึ้นมาในปี1988มันก็ถูกจัดให้เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นเจ้าของสถิตินี้มาจนถึงปัจจุบันอันดับที่69สระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในรีสอร์ทซานอัลฟองโซเดลมาที่อยู่ในประเทศชิลีสระว่ายน้ำที่ว่านี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 89,37 ตารางเมตรมีความยาว 1,012 เมตรและลึก35เมตรสามารถจุน้ำได้66ล้านแกลลอนมันมีขนาดใหญ่กว่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกถึง20เท่าใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด5ปีโดยค่าใช้จ่ายกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษาประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอีกด้วยและนอกจากที่มันมีขนาดมหึมาแล้วสระว่ายน้ำแห่งนี้ยังมีระบบดูดน้ำทะเลแล้วนำเข้าสู่ระบบกรองน้ำสูงจนแทบไม่มีสารเคมีและสิ่งเจือปนใดๆและมันยังเป็นสระว่ายน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอันดับที่68ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้ำเซินดองตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติฟองยาเกบางทางภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนามซึ่งมันถูกค้นพบโดยคนท้องถิ่นในปี1991แต่ในตอนนั้นยังไม่มีการเข้าไปสำรวจใดๆจนกระทั่งในปี2009คณะสำรวจจากประเทศอังกฤษก็ได้เดินทางมาสำรวจโดยพวกเขาสามารถระบุได้ว่าถ้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว่า9กิโลเมตรมีความกว้าง160เมตรและมีความสูงอยู่ที่200เมตรอีกทั้งยังมีป่าดงดิบและแม่น้ำใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆและได้มีการคาดการณ์ว่าถ้ำแห่งนี้น่าจะมีอายุประมาณ 2-5 ล้านปีเกิดขึ้นมาจากการถูกสายน้ำกัดกร่อนเป็นเวลานานจนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและมีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอันดับที่67ห้องสุญญากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกห้องสุญญากาศที่ว่านี้มีชื่อว่า Space Power Facility ตั้งอยู่ที่สถานีพลัมบูกในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกามันขึ้นชื่อว่าเป็นห้องสุญญากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง30เมตรและกว้าง37เมตรมันถูกใช้เพื่อจำลองสภาพไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศเพื่อใช้ในการทดสอบชิ้นส่วนจรวดก่อนที่จะมีการส่งขึ้นไปบนอวกาศจริงอีกทั้งมันยังถูกใช้ในการทดสอบยานอวกาศโอไรออนซึ่งเป็นยานที่ทาง NASA จะใช้ในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ในอนาคตซึ่งอาจต่อยอดไปสู่การสร้างสถานีภาคพื้นดินบนดวงจันทร์และรวมไปถึงภารกิจสำรวจดาวอังคารด้วยและถ้าหากคุณกำลังสงสัยว่าห้องนี้ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถดูในภาพยนตร์ The Avenger ในฉากที่โลกิขโมยเทสลาเนื่องจากเป็นฉากที่ถ่ายทำในห้องนี้นั่นเองอันดับที่66น้ำตกที่มีอัตราการไหลของน้ำต่อวินาทีเยอะที่สุดในโลกหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อน้ำตกไนแอกราหรือไม่ก็น้ำตกวิกตอเรียที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ถ้าว่าในข้อนี้จะเป็นการพูดถึงน้ำตกที่มีชื่อว่าอิงกาที่มีอัตราการไหลของน้ำต่อวินาทีเยอะที่สุดในโลกโดยน้ำตกอิงกาที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่แม่น้ำของโกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกมันมีความกว้าง914เมตรสูง96เมตรจากนั้นเมื่อมองไปที่น้ำตกวิกตอเรียมันก็มีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1076ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่น้ำตกไนแอกรามีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่2047ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทว่าน้ำตกอิงก้านั้นมีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 25,485 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดในโลกอันดับที่65ทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกท
ทะเลเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีชื่อว่าซาลาเดอร์ยูอูนีตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโบลิเวียมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,600 เมตรกินพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรและมีเกลือไม่ต่ำกว่า100ล้านตันโดยมันก่อตัวขึ้นมาในยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อทะเลสาบน้ำเค็มเกิดการระเหยจนเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ผลึกเกลือที่มันค่อยๆก่อตัวหนาขึ้นและกลายเป็นทะเลเกลืออย่างที่เราเห็นกันอีกทั้งมันยังเป็นแหล่งที่มีแร่ลิเทียมจำนวนมากเป็นที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโกสีชมพูและนกสายพันธุ์อื่นอีกกว่า80สายพันธุ์โดยยังมีพื้นที่บางส่วนที่ยังมีน้ำเค็มหลงเหลืออยู่และด้วยความที่น้ำเค็มเหล่านี้มันปกคลุมผลึกเกลือตลอดทั้งปีจึงทำให้เกิดเป็นภาพสะท้อนอันสวยงามจนมันได้รับการขนานนามว่าเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความสวยงามของโลกอันดับที่64สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเว็บไซต์การท่องเที่ยวทัวโรเปียได้จัดให้สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อว่าเฮนรี่ดอลลี่ที่อยู่ในรัฐนาบาสกาของสหรัฐอเมริกาเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งทางเว็บไซต์ TripAdvisor ก็ได้ยกตำแหน่งสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกให้อีกด้วยโดยสวนสัตว์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาในปี1894โด่งดังมากในการวิจัยและการอนุรักษ์สัตว์มีพื้นที่ครอบคลุม 526,092 ตารางเมตรมีสัตว์อยู่ภายในกว่า 17,000 ตัวจาก960สายพันธุ์ที่แตกต่างกันโดยสิ่งที่ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญก็คือโดมทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในจนทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1,500,000 คนต่อปีอันดับที่63เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามเสียตาเป้าหรือเขื่อนสามผาเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่แม่น้ำแยงซีที่เมืองอี้ฉางในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนโดยเขื่อนแห่งนี้เริ่มมีการศึกษาและวางแผนก่อสร้างในสมัยอดีตประธานาธิบดีซุนยัตเซนราวๆปี1919จากนั้นก็เริ่มก่อสร้างจริงในปี1992ซึ่งเป็นสมัยของอดีตประธานาธิบดีลี่เผิงมีต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐเขื่อนยักษ์แห่งนี้มีความยาว 2.4 กิโลเมตรสูง185เมตรและสามารถเก็บน้ำได้ 39,300,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนแห่งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนนั่นคือประตูระบายน้ำ1ส่วนประตูสำหรับเรือผ่าน2ส่วนและส่วนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีก2ส่วนภายในมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่32เครื่องสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ 22,500 เมกะวัตต์ซึ่งเทียบได้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์18แห่งอันดับที่62ธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกธนบัตรใบเดียวๆที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็คือธนบัตรแบบ Limited Edition ที่มีมูลค่าระบุไว้ 100,000 เปโซออกโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ในปี1998เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง1ศตวรรษแห่งอิสรภาพจากการปกครองของสเปนมันมีความกว้าง 35.6 ซมและสูง 21.6 ซมซึ่งเป็นธนบัตรที่ใหญ่กว่ากระดาษ A4 ด้วยซ้ำไปอันดับที่61โครงสร้างอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกโครงสร้างอิสระหรือ Free Standing Structure ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมันก็คือตึกที่มีชื่อว่า New Century Global Center ตั้งอยู่ในเมืองเฉินตูของประเทศจีนเปิดทำการในเดือนกรกฎาคมปี2013มันคือตึกที่มีความยาวกว่า500เมตรกว้าง400เมตรและสูง100เมตรมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 1,700,000 ตารางเมตรซึ่งเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลกว่า300สนามและมีขนาดใหญ่กว่าตึกเพนทากอนถึง3เท่าโดยตึกที่ว่านี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน3ปีและมันก็คือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีพื้นที่ช้อปปิ้งแล้วยังมีโรงภาพยนตร์ IMAX 14โรงมีลานสเก็ตน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มากพอในการจัดการแข่งขันระดับโลกได้มีหมู่บ้านจำลองแบบเมดิเตอร์เรเนียนอีกทั้งยังมีชายทะเลเทียมและอื่นๆอีกมากมายโดยมันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 6,000 คนและยังมีส่วนที่เป็นโรงแรมอีก 2,000 ห้องอีกด้วยอันดับที่60ปืนที่เล็กที่สุดสวิตมินิกันเป็นปืนลูกโม่ที่ผลิตขึ้นมาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยบริษัทสวิตมินิกันปืนจิ๋วตัวนี้ได้รับการรับรองจาก Guinness World Record ว่ามันคือปืนลูกโม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกซึ่งออกแบบมาให้มีฟังก์ชันใช้งานได้เหมือนกับปืนปกติมันมีความยาวเพียง 5.5 ซมหนัก 19.8 กรัมสามารถบรรจุกระสุนขนาด 2.34 มม.ได้6นัดกระสุนที่ยิงออกไปนั้นมีความเร็ว122เมตรต่อวินาทีและถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของมันจะเหมือนกับพวงกุญแจทั่วไปแต่ถ้าหากใช้มันในระยะที่เหมาะสมมันก็อาจถึงขั้นเอาชีวิตกันได้อันดับที่59รถไฟจำลองที่เล็กที่สุดในโลกเมื่อมองสิ่งนี้ผ่านๆเราจะเห็นมันเป็นโมเดล3มิติขนาดเล็กทั่วไปแต่ถ้าหากมองให้ดีก็จะเห็นรางรถไฟและรถไฟจิ๋ว5ตู้โดยสารที่กำลังจะวิ่งลอดเข้าไปในอุโมงค์ใต้ภูเขาโดยสิ่งนี้คือโมเดลรถไฟที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกสร้างขึ้นมาโดยชายที่ชื่นชอบรถไฟจำลองเป็นชีวิตจิตใจอย่างนายเดวิดสมิธจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกาโดยเขาใช้เงินในการสร้างมันขึ้นมา12เหรียญสหรัฐหรือประมาณ400บาทมันมีความกว้างเพียง 0.5 ซมซึ่งเล็กกว่าของจริงถึง 35,200 เท่ากันเลยทีเดียวอันดับที่58รถยนต์ที่เล็กที่สุดรถยนต์ PUP50 ถูกผลิตออกมาวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1962มันคือรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความกว้างเพียง 1.04 เมตรยาว 1.37 เมตรมีน้ำหนัก130กิโลกรัมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 49cc ทำความเร็วสูงสุดได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการติดตั้งเกียร์ธรรมดา3สปีดแต่ไม่มีเกียร์ถอยหลังมันมีเพียง3ล้อและมาพร้อมกับอุปกรณ์อย่างละ1ชิ้นนั่นคือ1ที่นั่ง1ประตู1ที่ปัดน้ำฝนและไฟหน้า1ดวงมันได้รับชื่อเสียงอันโด่งดังจากการปรากฏตัวในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Top Gear โดยมันมีราคาเปิดตัว
อยู่ที่ประมาณ200ปอนด์และผลิตออกมาเพียง50คันเท่านั้นจนทำให้มันกลายเป็นของสะสมที่หายากที่นักประมูลยินดีจะจ่ายด้วยเงินจำนวนมากเพื่อเอามันมาไว้ในครอบครองอันดับที่57กล้องที่มีขนาดเล็กที่สุดในปี2011นักวิจัยจากสถาบันฟอนโฮเฟอร์ของประเทศเยอรมนีได้ทำการเปิดตัวกล้องตัวจิ๋วแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งเหมาะสมในการใช้งานทางการแพทย์เป็นอย่างมากโดยกล้องที่ว่านี้มีขนาดเพียง1ลูกบาศก์มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งเทียบได้กับขนาดของเม็ดเกลือและถึงแม้ว่ามันจะมีความละเอียดเพียง 0.06 เมกะพิกเซลแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทางการแพทย์มันสามารถเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมในขณะที่อุปกรณ์หลายอย่างเข้าไม่ถึงจนมันสามารถใช้แทนกล้องเอนโดสโคปได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมีราคาถูกกว่าผลิตง่ายและไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาอีกด้วยอันดับที่56 PC ที่เล็กที่สุดสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ USB drive แต่มันคือหนึ่งใน PC ที่ถูกขนานนามว่าเล็กที่สุดในโลกถูกผลิตขึ้นมาโดยบริษัท FXI Technology ที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์มันคือ PC ที่มีขนาดเท่ากับ USB drive มาพร้อมกับพอร์ต USB และพอร์ต HDMI ซึ่งสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือ Ubuntu ได้และในส่วนของสเปคอย่างอื่นนั้นก็ไม่ธรรมดามันมาพร้อมกับ CPU ARM Dual Core 1.2 GHz มี RAM ขนาด 1 GB และยังมีช่องสำหรับใส่ SD card ที่รองรับความจุสูงสุด 64 GB สามารถใช้งาน Wi-Fi และ Bluetooth ได้สามารถแสดงผลวิดีโอได้แบบ 1080p โดยมีราคาอยู่ที่$200หรือ $6,650ซึ่งถือว่ายังไม่แพงมากนักสำหรับคอมพิวเตอร์จิ๋วตัวนี้อันดับที่55เรือเดินทะเลที่เล็กที่สุดในโลกนายสเวนเป็นช่างต่อเรือชาวสวีเดนที่โด่งดังจากการล่องเรือข้ามมหาสมุทรด้วยการใช้เรือที่เล็กที่สุดในโลกและมันก็คือเรือที่เขาออกแบบด้วยตัวเองและถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าอ่างอาบน้ำเล็กน้อยแต่สเวนก็ยืนยันว่ามันไม่เพิ่มความเสี่ยงหรือเพิ่มความอันตรายแต่อย่างใดแต่กลับกันเขาคิดว่าเรือขนาดใหญ่ต่างหากที่มีความเสี่ยงมากกว่าโดยเรือของเขาออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงกระแทกเมื่อมันพลิกคว่ำมันก็จะสามารถพลิกตัวกลับขึ้นมาได้เองสร้างขึ้นมาด้วยการใช้ไมโครไฟเบอร์ก๊าซ 1.5 ตันมีการติดตั้งแบตเตอรี่เจลสำหรับการจ่ายไฟควบคุมลมได้สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีพื้นที่สำหรับเก็บและกรองน้ำฝนเอาไว้ดื่มและมีพื้นที่ให้เก็บเสบียงอย่างเพียงพอต่อการเดินทางจนเรียกได้ว่าเป็นเรือลำเล็กที่มีฟังก์ชันต่างๆอย่างครบถ้วนอันดับที่54จอทีวีสีที่เล็กที่สุดในโลกในปี2007 Guinness World Record ได้บันทึกว่าจอทีวีรุ่น ME1602 ที่ผลิตโดยบริษัท Microimage จากประเทศสกอตแลนด์มันคือจอทีวีสีที่เล็กที่สุดในโลกด้วยขนาดจอแสดงผลเพียง 4x3 มิลลิเมตรมีความละเอียดอยู่ที่ 160x120 พิกเซลและมีพิกเซลอยู่ทั้งหมด 30,000 พิกเซลมันทำงานได้ด้วยเทคโนโลยี OLED ที่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องวิดีโอและเครื่องเล่น DVD ต่างๆได้แต่ถ้าว่าการจะรับชมมันนั้นต้องเพ่งสายตากันสักนิดอันดับที่53เครื่องบินเจ็ตที่เล็กที่สุดในช่วงปลายยุค60ถึงกลางยุค70บริษัท BD Aircraft Corporation ที่ดำเนินกิจการโดยนายจิม BD นักออกแบบเครื่องบินในสหรัฐได้ผลิตเครื่องบินเจ็ต BD-5J ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมันมีน้ำหนักเพียง 162.7 กิโลกรัมยาว 3.66 เมตรปีกกว้าง 5.18 เมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้483กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้สูงสุดที่ระดับความสูง 7,010 เมตรและด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมากจึงทำให้มันเป็นที่สนใจของผู้คนจนได้รับความนิยมอย่างมากในการจัดแสดงการบินในช่วงยุค80อีกทั้งปรากฏในโฆษณาเบียร์และในฉากเปิดตัวของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคเพชฌฆาตปลาหมึกยักษ์และจากความโด่งดังที่ว่านี้บริษัทก็ได้รับยอดสั่งซื้อกว่า 5,000 ลำแต่ทว่าในเวลาต่อมาทางบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและได้ล้มละลายไปในที่สุดจึงทำให้มีเครื่องบินที่ผลิตเสร็จจริงๆเพียง100กว่าลำเท่านั้นอันดับที่52โดรนที่เล็กที่สุดโลโบบีคือโดรนขนาดจิ๋วที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิชาชีววิทยาของแมลงซึ่งโดรนที่ว่านี้มีขนาดพอๆกับพึ่งงานและมีน้ำหนักเพียง100มิลลิกรัมเท่านั้นมันมีประโยชน์อย่างมากในการใช้ประเมินสภาพแวดล้อมที่อันตรายอย่างเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเป็นต้นอีกทั้งยังเหมาะสมแก่การใช้ในภารกิจค้นหาเพื่อช่วยชีวิตคนในพื้นที่ประสบภัยโดยโดรนที่ว่านี้กำลังถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและการจราจรการทำแผนที่สภาพอากาศและการต่อยอดสู่เทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตและแน่นอนว่ารวมไปถึงการใช้ในงานสอดแนมของสายลับด้วยอันดับที่51หัวใจเทียมที่เล็กที่สุดในโลกหัวใจเทียมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกถูกพัฒนาขึ้นมาโดยดร.โรเบิร์ตจาวิกในเหตุการณ์ผ่าตัดฉุกเฉินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2012ที่เป็นการผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กทารกอายุ16เดือนที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมและกำลังรอการปลูกถ่ายหัวใจใหม่แต่ทว่าสถานการณ์ในตอนนั้นไม่เป็นใจทำให้แพทย์ไม่สามารถรอรับการบริจาคได้ดร.โรเบิร์ตจาวิกจึงได้ประดิษฐ์หัวใจเทียมที่มีน้ำหนักเพียง11กรัมมาใช้โดยหัวใจเทียมขนาดเล็กที่ว่านี้ที่ผ่านมาเคยใช้ทดลองเพียงแค่กับสัตว์เท่านั้นแต่ด้วยความที่เคสนี้เป็นเคสที่เร่งด่วนจริงๆจึงได้มีการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมที่ว่านี้เข้าไปซึ่งมันก็สามารถทำงานได้เพียง13วันเท่านั้นและแม้ว่ามันจะไม่ใช่หัวใจเทียมที่คงทนถาวรแต่ก็ถือว่ายังสามารถเอามาใช้ยื้อเวลาได้สามารถต่อลมหายใจของผู้ป่วยได้หรือเอามาใช้เพื่อยืดเวลาระหว่างรอรับอวัยวะที่คนอื่นจะบริจาคเข้ามา
อันดับที่50ประเทศที่เหงาที่สุดในโลกเริ่มต้นกันที่สเกลใหญ่ๆก่อนกับประเทศที่เหงาที่สุดในโลกซึ่งประเทศที่ว่านี้ก็คือสวีเดนที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพ่วงตำแหน่งประเทศที่มีความสุขไประดับต้นๆของโลกก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้สวีเดนเป็นประเทศแห่งความเหงานั้นก็เป็นผลมาจากระบบสวัสดิการของรัฐที่ดีมากๆทำให้ประชาชนมีที่พักอาศัยโดยไม่ต้องใช้เงินมากนักซึ่งจากข้อมูลของ Statistic Bureau ในปี2019ระบุว่า 47% ของครัวเรือนสวีเดนมีผู้อยู่อาศัยเพียง1คนเท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่ามีชาวสวีเดนจำนวนมากนิยมอยู่ตามลำพังถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลต้องรณรงค์เกี่ยวกับแนวคิดการอยู่อาศัยร่วมกันแต่ทว่าก็ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรมากนักอันดับที่49ลาวาน52เฮิร์ตซ์สำหรับปลาวาฬ52เฮิร์ตซ์มันได้รับสมญานามว่าเป็นปลาวาฬที่เหงาที่สุดในโลกเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันคือปลาวาฬตัวเดียวในโลกที่สื่อสารด้วยคลื่นเสียง52เฮิร์ตซ์ในขณะที่ปลาวาฬสายพันธุ์อื่นๆจะสื่อสารกันในช่วง 10-39 เฮิร์ตซ์นั่นจึงทำให้ปลาวาฬ52เฮิร์ตซ์ตัวนี้ไม่สามารถสื่อสารกับปลาวาฬตัวอื่นได้ทำให้มันต้องว่ายน้ำอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาโดยตลอดซึ่งในปลายทศวรรษที่1980ก็ได้มีการตรวจจับคลื่นเสียงนี้ได้หลายครั้งและมันก็มาจากปลาวาฬตัวเดิมแต่ทว่าจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครตรวจจับคลื่นเสียงนี้ได้อีกเลยอันดับที่48ชนเผ่าที่เหงาที่สุดในโลกชนเผ่าที่เหงาที่สุดในโลกมีชื่อว่าชนเผ่าเซนติเนลที่พวกเขาอาศัยอยู่ในเกาะเซนติเนลเหนือของหมู่เกาะอันดามันโดยพวกเขาเป็นชนเผ่าที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและเมื่อใดก็ตามที่มีคนจากโลกภายนอกพยายามเข้าไปพวกเขาก็จะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจนได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นชนเผ่าที่อันตรายมากที่สุดในโลกซึ่งก็มีเพียงไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่เคยเข้าไปผูกมิตรกับพวกเขาได้สำเร็จและด้วยความที่พวกเขาตัดขาดจากโลกภายนอกแบบนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจึงเป็นแบบดั้งเดิมมากๆพวกเขาไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือวิทยาการใดๆและในทำนองเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บสมัยใหม่ก็เข้าไปไม่ถึงพวกเขาเช่นเดียวกันอันดับที่47ต้นไม้ที่เหงาที่สุดในโลกในทะเลทรายซาฮาราในเขตประเทศไนเจอร์มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกกันว่าต้นไม้แห่งเตเนเรซึ่งตั้งอยู่ที่นี่เพียงลำพังมาเกือบ300ปีมันคือต้นไม้เพียงต้นเดียวในรอบพื้นที่402กิโลเมตรโดยในช่วงทศวรรษที่1930นั้นมันก็ถูกใช้เป็นจุดสังเกตของนักเดินทางซึ่งในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ขุดดินลึกจนถึงรากของมันแล้วพบว่ามันอาศัยแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแต่ทว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ต้นไม้แห่งเตเนเรนี้ได้ตายไปในปี1973โดยมีสาเหตุมาจากการถูกรถชนแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้มีการเอาส่วนที่เหลือของต้นไม้ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไนเจอร์และได้สร้างประติมากรรมต้นไม้โลหะขึ้นมาแทนที่เพื่อเป็นการรำลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ที่เหงาที่สุดในโลกตั้งอยู่ณที่แห่งนี้อันดับที่46บ้านที่เหงาที่สุดในโลกบ้านที่เหงาที่สุดในโลกนี้ตั้งอยู่บนเกาะเอลิไดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์มันคือเกาะขนาดเล็กที่มีบ้านตั้งอยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นโดยที่มาของบ้านหลังนี้ยังคงเป็นอะไรที่ลึกลับจนมีคนตั้งทฤษฎีต่างๆขึ้นมามากมายบางคนก็คิดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยมหาเศรษฐีหรือบางคนก็เชื่อว่ามันเคยเป็นที่อยู่ของนักบวชปริศนาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อประมาณ 250-300 ปีก่อนณเกาะแห่งนี้เคยมีคนอาศัยอยู่จริงๆแต่ก็อยู่กันเพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านั้นโดยในช่วงทศวรรษที่1930มนุษย์คนสุดท้ายที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ก็ได้ย้ายออกไปและทำให้มันกลายเป็นเกาะร้างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันบ้านเดียวบนเกาะแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากจะไปเยี่ยมเยือนสักครั้งอันดับที่45เต่าจอร์จผู้เดียวดายเต่าที่มีชื่อว่าจอร์จผู้เดียวดายมันคือเต่ายักษ์กาลาปากอสที่ถูกค้นพบในปี1972ในหมู่เกาะกาลาปากอสของประเทศเอกวาดอร์โดยนักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบอายุที่แน่นอนของมันแต่ก็คาดว่ามันน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีซึ่งในการค้นพบเต่าชนิดนี้ปรากฏว่ามันมีเพียงเจ้าจอร์จเพียงตัวเดียวแต่ไร้วี่แววของตัวอื่นนั่นจึงทำให้เชื่อว่ามันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้การค้นพบจอร์จผู้เดียวดายกลายเป็นข่าวโด่งดังที่นอกจากคนทั่วไปจะให้ความสนใจแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามจับมันผสมพันธุ์กับเต่าชนิดอื่นที่ใกล้เคียงกันซึ่งความพยายามในการผสมพันธุ์ที่ว่านี้ก็กินเวลานานถึง35ปีซึ่งสุดท้ายแล้วก็ผสมพันธุ์ไม่สำเร็จจากนั้นในปี2012เต่าจอร์จผู้เดียวดายก็ได้ตายอยู่ในบ่อเลี้ยงซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆอันดับที่44ชายที่เหงาที่สุดในโลกชายที่เหงาที่สุดในโลกนี้เป็นที่รู้จักกันในหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นโลนเซอร์ไวเวอร์แมนออฟเดอะโฮลและโลนบราซิเลียนเขาคือชายที่อยู่เพียงลำพังในป่าเมซอนของประเทศบราซิลโดยเชื่อกันว่าเขาน่าจะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของเผ่าบางอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรเคยอยู่เผ่าไหนมาจากที่ไหนหรือแม้แต่ชื่อของเขาก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันซึ่งการมีอยู่ของเขาถูกค้นพบจากโลกภายนอกในปี1996โดยได้มีการประเมินว่าสมาชิกภายในเผ่าของเขาถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปหมดแล้วนั่นจึงทำให้การใช้ชีวิตของเขาเป็นไปในลักษณะของการซ่อนตัวและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเขาตัดขาดจากเผ่าอื่นและโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงซึ่งในปี2007รัฐบาลบราซิลก็ได้ประกาศให้โซนพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่กว่า80ตารางกิโลเมตรให้เป็นพื้นที่คุ้มครองโดยห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปบุกรุกและห้ามพัฒนาโครงการใดๆอันดับที่43จุดที่เหงาที่สุดในโลก
ในข้อนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยู่บนโลกที่มันมีชื่อเรียกว่านีโมพอยต์โดยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งซีกใต้ของโลกซึ่งสิ่งที่ทำให้มันดูเหงาที่สุดในโลกนั้นก็เป็นเพราะมันคือจุดกลางมหาสมุทรที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินหลักมากที่สุดที่คิดเป็นระยะทางอย่างน้อย 2,700 กิโลเมตรและด้วยความที่มันห่างไกลจากดินแดนและผู้คนแบบนี้มันจึงเป็นจุดที่ปลอดภัยในการให้ดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานตกลงมาเพราะมันจะไม่ทำอันตรายต่อผู้คนและไม่ใช่เพียงแค่ดาวเทียมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่อย่างสถานีอวกาศนานาชาติด้วยเช่นกันอันดับที่42ยาน Curiosity ในข้อนี้อาจจะไม่ตรงกับหัวข้อสักเท่าไหร่นักแต่เราขออนุญาตพาไปพบกับสิ่งที่เหงาที่สุดในดาวอังคารและมันก็คือยานสำรวจ Curiosity ของทาง NASA ที่มันต้องปฏิบัติภารกิจตามลำพังห่างจากโลก 54.6 ล้านกิโลเมตรโดยยาน Curiosity ที่ว่านี้ได้ลงจอดบนดาวอังคารครั้งแรกในวันที่5สิงหาคมปี2012ทาง NASA จึงถือวันที่5สิงหาคมนี้เป็นวันเกิดของยาน Curiosity และสิ่งที่ทำให้มันดูเหงามากขึ้นไปอีกก็คือในวันเกิดของมันจะเปิดเพลง Happy Birthday to You ให้กับตัวเองท่ามกลางความอ้างว้างบนดาวอังคารอันดับที่41มนุษย์กล่าวกันว่าใจคนนั้นยากแท้ที่จะหยั่งถึงและเมื่อคนคนหนึ่งเกิดเหงาขึ้นมามันก็อาจทำให้โลกทั้งใบของคนคนนั้นไม่สดใสสวยงามเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นและเชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์ความเหงาสุดขั้วกันมาบ้างแล้วและต่อให้ในช่วงเวลานั้นจะมีผู้คนมากมายอยู่รอบกายแต่ทว่าภายในจิตใจของเรานั้นกับเหงาสุดแสนจะบรรยายและยากที่คนอื่นจะเข้าใจหากไม่เจอมันด้วยตนเองซึ่งความเหงาที่คอยกัดกินเรานี้มันสามารถลุกลามใหญ่โตจนเป็นปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจมันอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางกายหรืออาจทำให้บางคนมีอาการซึมเศร้าและอาจบานปลายไปสู่ปัญหาใหญ่ในชีวิตได้เช่นเดียวกันอันดับที่40โรลเลอร์โคสเตอร์เครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่อยู่ในสวนสนุกนั้นมันเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากมันจะลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปมามันยังมีความเร็วที่น่าตื่นเต้นด้วยเช่นกันซึ่งในบรรดาโรลเลอร์โคสเตอร์ทั้งหมดที่มีบนโลกใบนี้ตัวที่เร็วที่สุดนั้นมีชื่อว่าฟอร์มูล่าลอซาตั้งอยู่ภายในสวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์อะมิวส์เมนต์พาร์คในอาบูดาบีโดยได้มีการเปิดตัวโรลเลอร์โคสเตอร์ตัวนี้มาตั้งแต่ปี2010ซึ่งจวบจนทุกวันนี้มันก็ยังรั้งตำแหน่งโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุด239กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์แรง G ในระดับ 4.8 G กันเลยทีเดียวอันดับที่39ตรวจจับเหยื่อได้เร็วที่สุดในโลกสำหรับเจ้าตุ่นจมูกดาวตัวนี้มันอาจจะดูเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาแปลกสักหน่อยเนื่องจากมันมีจมูกเป็นแฉกๆคล้ายกับดาวโดยมันมีหนวดรับสัมผัสถึง22เส้นทำให้ดมกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่มันสามารถดมกลิ่นหาเหยื่อใต้น้ำได้ด้วยซ้ำไปโดยมันสามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งเหยื่อได้ภายในระยะเวลา227มิลลิวินาทีและนอกจากนี้มันก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินนมเร็วที่สุดในโลกด้วยเช่นกันอันดับที่38รถยนต์มาถึงเรื่องของรถยนต์กันบ้างโดยในข้อนี้จะเป็นการแบ่งสถิติความเร็วออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือรถยนต์ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ซึ่งความเร็วสูงสุดตกเป็นของไฮเปอร์คาร์อย่าง SSC ทัวทาร่าที่มันสามารถทำความเร็วสูงสุดในปี2020อยู่ที่ 508.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมาประเภทที่2ก็คือรถยนต์ที่ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถซื้อได้ซึ่งคันที่เร็วที่สุดนั้นก็คือ Trust SSC ที่โดดเด่นด้วยการใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce Space Turbo Fan ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่ทำให้มันมีกำลังมากถึง 12,000 แรงม้าและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 1,228 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถทำลายกำแพงเสียงได้และในประเภทสุดท้ายก็คือรถพยาบาลที่อยู่ในโครงการดูไบสมาร์ทโกเวอร์เมนต์ที่เป็นการนำรถซุปเปอร์คาร์อย่าง Lotus Evora S มาดัดแปลงจนกลายเป็นรถพยาบาลที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่37อินเทอร์เน็ตความเร็วอินเทอร์เน็ตในข้อนี้เราจะขอนำเสนอเป็น2ส่วนส่วนที่1คือความเร็วอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือและส่วนที่2ก็คือบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตแต่ต้องขอบอกก่อนว่าข้อมูลความเร็วและลำดับที่จะกล่าวนี้มันอาจมีการคลาดเคลื่อนอยู่บ้างขึ้นอยู่กับว่าสถาบันไหนเป็นผู้สำรวจข้อมูลซึ่งจากรายงานของเว็บไซต์ worldpopulationreview.com ระบุว่าประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เร็วที่สุดในโลกนั้นอันดับที่1คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 238.06 เมกะบิตต่อวินาทีอันดับที่2คือเกาหลีใต้ 202.61 เมกะบิตต่อวินาทีและทางด้านของบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตประเทศที่มีความเร็วสูงสุดก็คือโมนาโก 261.82 เมกะบิตต่อวินาทีอันดับที่2คือสิงคโปร์ 255.83 เมกะบิตต่อวินาทีและยังมีประเทศไทยอยู่ในอันดับที่7ด้วยความเร็ว 225.71 เมกะบิตต่อวินาทีอันดับที่36คอมพิวเตอร์จบจากเรื่องของอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็มาถึงเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกกันบ้างโดยคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้มันก็คือฟูกะคุซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของสถาบันวิจัยไรเคนและบริษัทฟูจิซึจากประเทศญี่ปุ่นโดยมันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผลแบบอาร์มโดยเรียก CPU ตัวนี้ว่าฟูจิซึ A64FX SoC ขนาด48คอร์ซึ่งในการทดสอบนั้นมันสามารถประมวลผลด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 441.53 เพนตาฟอปส์จึงถือได้ว่าเป็นอีก1ก้าวสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์ของประเทศญี่ปุ่นในการเป็นประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกอันดับที่35มนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
สำหรับมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกนั้นในที่นี้จะเป็นในส่วนของการวิ่ง100เมตรซึ่งผู้หญิงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกก็มีชื่อว่าฟอร์เรนกิฟฟิตจอยเนอร์เป็นชาวอเมริกันโดยในการแข่งขันโอลิมปิกในปี1988เธอวิ่ง100เมตรด้วยเวลาเพียง 10.49 วินาทีเท่านั้นและสถิติที่ว่านี้ก็ยังคงไม่มีใครทำลายได้ส่วนทางด้านของผู้ชายสถิติก็เป็นของยูเซนโบลที่เป็นแชมเปี้ยนโลก11สมัยโดยสถิติการวิ่ง100เมตรที่เร็วที่สุดของเขานั้นเกิดขึ้นในปี2009ด้วยเวลาเพียง 9.58 วินาทีเท่านั้นเองอันดับที่34สิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดบนโลกเมื่อเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดหลายคนอาจจะนึกไปถึงเสือชีตาแต่ทว่านั่นก็ยังไม่ใช่เพราะในการจัดอันดับสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดนั้นเสือชีตาอยู่ในอันดับที่6ที่มีความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่อันดับที่1นั้นตกเป็นของเหยี่ยวเพเรกรินที่สามารถทำความเร็วได้320ถึง563กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วที่ว่านี้มันคือความเร็วที่บินดิ่งจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นการบินในแนวราบมันจะสามารถทำความเร็วได้เพียง80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่33ขีปนาวุธในปัจจุบันวิทยาการทางการทหารก้าวหน้าเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากถามถึงขีปนาวุธที่เร็วที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็รัสเซียแต่ทว่าจริงๆแล้วขีปนาวุธที่เร็วที่สุดนั้นเป็นของอินเดียต่างหากโดยขีปนาวุธที่ว่านี้มีชื่อว่าซอริยาที่มีความหมายว่ากล้าหาญในภาษาฮินดีมันถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรวิจัยและการป้องกันประเทศของอินเดียมันคือขีปนาวุธแบบพื้นดินสู่พื้นดินที่มีพิสัยทำการอยู่ที่700ถึง 1,900 กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 9,187.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์อีกทั้งมันยังสามารถบรรทุกหัวรบที่มีน้ำหนัก180ถึง998กิโลกรัมได้และแน่นอนว่าถ้าหากหัวรบยิ่งมีน้ำหนักมากมันก็อาจทำให้ความเร็วของมิสไซล์นั้นลดลงมาได้เช่นกันอันดับที่32ฝาท่อในอันดับที่2นี้หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าเป็นฝาท่อโดยเรื่องราวของมันนั้นต้องย้อนกลับไปในปี1957ในตอนนั้นที่สหรัฐอเมริกาได้มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในรัฐเนวาดาซึ่งเป็นการทดสอบใต้ดินโดยจะเอาอาวุธนิวเคลียร์ใส่ในท่อที่มีความหนา 0.91 เมตรลึก148เมตรและใช้ฝาท่อที่ทำมาจากเหล็กกล้าที่มีความหนา 10.16 เซนติเมตรจากนั้นเมื่อการทดสอบเกิดขึ้นจริงแรงระเบิดที่อยู่ภายในท่อมันก็ดันให้ฝาท่อที่ว่านี้ลอยสูงขึ้นไปในอากาศโดยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการอย่างนายโรเบิร์ตบาวลีได้ทำการวัดความเร็วของฝาท่อที่ลอยขึ้นไปในอากาศและผลก็ออกมาว่ามันมีความเร็วมากถึง 21,168 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยความเร็วมากขนาดนี้มันก็ทำให้ฝาท่อนั้นพุ่งออกไปนอกโลกอันดับที่31ยานอวกาศแม้ว่ายานอวกาศลำนี้จะไม่ได้อยู่ที่โลกของเราแล้วแต่ด้วยความที่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์เราจึงขออนุญาตนำมาใส่ในคลิปนี้มันคือยานอวกาศที่ขึ้นเชื่อว่าเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมากับยานที่มีชื่อว่าปาร์เกอร์โซล่าหรือที่รู้จักกันในนามของยานสัมผัสดวงอาทิตย์โดยมันออกเดินทางจากโลกไปเมื่อปี2018จากนั้นก็ทำการเร่งความเร็วด้วยการเบี่ยงตัวเองรอบดาวศุกร์ซึ่งสถิติสูงสุดที่มันเคยทำได้ก็คือ 692,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตามแผนงานนั้นยานโซล่าปาร์เกอร์จะต้องเบี่ยงตัวรอบดาวศุกร์หลายรอบซึ่งแต่ละรอบก็จะทำให้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นและได้มีการคาดการณ์ว่าในปี2025มันน่าจะทำวงโคจรเข้าไปในเขตโคโรนาที่เป็นบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ได้อันดับที่30ประเทศมอนตาสาธารณรัฐมอนตามีอาณาเขตประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่างๆที่ตั้งอยู่บนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนกลางมีพื้นที่316ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ 560,000 คนซึ่งที่นี่มีอากาศค่อนข้างเสถียรบ้านเมืองสงบและไม่ค่อยมีความวุ่นวายอะไรเลยด้วยความที่ประเทศเป็นเกาะแบบนี้ก็ย่อมมีจุดเด่นคือชายหาดและธรรมชาติอันสวยงามจนทำให้มอนตาได้รับสมญานามว่าเป็นเกาะสวรรค์หาดสวรรค์ในราคาย่อมเยาอีกทั้งภายในเมืองต่างๆก็ยังเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่พวกเขายังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีอันดับที่29ประเทศมาลดีฟมาลดีฟเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนชื่นชอบเนื่องจากมีชายหาดและทัศนียภาพที่สวยงามแต่ด้วยความที่มาลดีฟมีขนาดเล็กจึงทำให้หลายคนไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมาลดีฟนั้นคือประเทศหนึ่งที่มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐมาลดีฟตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียโดยมีลักษณะเป็นหมู่เกาะปะการังจำนวนมากมีความยาวจากเหนือถึงใต้สุดอยู่ที่821กิโลเมตรวัดจากตะวันออกไปตะวันตกได้120กิโลเมตรซึ่งมาลดีฟมีพื้นที่เพียง 297.8 ตารางกิโลเมตรและด้วยพื้นที่เพียงเท่านี้จึงทำให้มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 541,000 คนอันดับที่28ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสประเทศเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐเซนต์คริสโตเฟอร์แอนด์เนวิสซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเอกราชที่เป็นสมาชิกในเครือจักรภพซึ่งนั่นหมายความว่ามีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นประมุขโดยพื้นที่ของประเทศนี้ก็มีอยู่261ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น2เกาะใหญ่คือเกาะเซนต์คิตส์และเกาะเนวิสมีประชากรอยู่ทั้งหมดเพียง 54,000 คนโดยในยุคหลังๆมานี้สิ่งที่ทำให้ประเทศนี้โด่งดังก็อาจไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติเหมือนอย่างข้ออื่นแต่เป็นเรื่องของการขอสัญชาติผ่านการลงทุนที่เร็วที่สุดในโลกโดยผู้ที่ต้องการขอสัญชาติ
Saint Kitts and Nevis จะต้องมีสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน4คนและต้องลงทุนในกองทุนของพวกเขาด้วยเงินขั้นต่ำ 150,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,200,000 บาทซึ่งกระบวนการขอสัญชาติที่ว่านี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักซึ่งแต่หากทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนก็จะสามารถรับสัญชาติ Saint Kitts and Nevis ได้ภายใน60วันเท่านั้นอันดับที่27สาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลเป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบไปด้วย29หมู่เกาะและ5เกาะเดียวโดยมีพื้นที่รวมกัน181ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 60,000 คนซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของประเทศนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกาศอิสรภาพซึ่งในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นดินแดนที่อยู่ใต้การอารักขาของสหประชาชาติจนเมื่อปี1986ก็ได้มีการลงนามร่วมกับสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Compact of Free Association ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่เกาะมาแชลก็มีฐานะเป็นรัฐมีอธิปไตยและปกครองตนเองได้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาสามารถกำหนดนโยบายต่างๆภายในประเทศของตัวเองได้อย่างอิสระยกเว้นเพียงนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและความมั่นคงของชาติที่ยังต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐอเมริกาอันดับที่26ประเทศลิเทนสไตน์นี่คือประเทศขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลกับประเทศลิเทนสไตน์ที่มีพื้นที่เพียง160ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 38,340 คนโดยประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางยุโรปจึงทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเลภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงและพวกเขายังคงรักษาธรรมชาติเอาไว้ได้เป็นอย่างดีจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเข้ามาเล่นกีฬาฤดูหนาวอีกทั้งที่นี่ยังเดินทางเข้ามาได้สะดวกมากซึ่งหากเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เพียงแค่นั่งรถไฟแล้วต่อด้วยรถบัสเท่านั้นและยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลิเทนสไตน์นั้นโด่งดังก็เป็นเรื่องรายได้ของผู้คนซึ่งผู้คนที่นี่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,300 ซีฟรังสวิสต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 186,250 บาทต่อเดือนและการเก็บภาษีของที่นี่ก็ยังมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำอีกด้วยอันดับที่25ประเทศซานมาริโนประเทศซานมาริโนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตอยู่ในอิตาลีและไม่มีทางออกสู่ทะเลเช่นเดียวกับลิเทนสไตน์ซึ่งมีพื้นที่เพียง 61.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 34,085 คนและถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กพอๆกับเมืองธรรมดาเมืองหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์ของพวกเขานั้นมีมาอย่างยาวนานซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่างหินชาวคริสที่มีชื่อว่ามารินุสได้หลบหนีจากการไล่ล่าชาวคริสเขามาหลบภัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้และได้ก่อตั้งเป็นซานมาริโนขึ้นมาในวันที่3กันยายนปี301หรือ1721ปีที่แล้วซึ่งถ้าหากนับตามการประกาศอธิปไตยในตนเองแล้วซานมาริโนถือเป็นประเทศที่เก่าแก่มากเป็นอันดับที่3ของโลกเป็นรองเพียงแค่อันดับ1อย่างญี่ปุ่นและอันดับที่2อย่างประเทศจีนเท่านั้นอันดับที่24ประเทศตูวาลูประเทศตูวาลูเดิมทีเป็นที่รู้จักกันในนามของหมู่เกาะเอลลิสเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่เพียง26ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ 12,075 คนซึ่งสิ่งที่น่ากังวลของประเทศนี้ก็คือปัญหาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้มันกินพื้นที่เกาะเข้ามาเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตถ้าโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าประเทศนี้อาจเหลือพื้นที่เพียงนิดเดียวหรือไม่ก็แทบจะหายไปเลยซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงประชาชนในตูวาลูก็อาจต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็เกาะนิวเวย์ที่อยู่ไม่ไกลนักอันดับที่23ประเทศนาอูรูสาธารณรัฐนาอูรูเป็นเกาะแบบเดียวๆตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่เพียง21ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ 1,956 คนโดยภูมิประเทศทั่วไปนั้นตัวเกาะมีลักษณะเป็นรูปวงรีเป็นเกาะที่มีหินฟอสเฟตมากรายล้อมไปด้วยแนวปะการังที่สวยงามและจุดที่สูงที่สุดของประเทศนั้นมีความสูงเป็น65เมตรจากระดับน้ำทะเลเท่านั้นโดยประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เริ่มต้นจากการที่ชาวไมโครนีเซียและชาวพอลินีเซียเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชจากนั้นเมื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นาอูรูก็ตกเป็นอาณานิคมและอยู่ภายใต้อำนาจของประเทศอื่นเรื่อยมาซึ่งกว่าที่นาอูรูจะได้รับเอกราชก็เป็นในปี1968อันดับที่22ประเทศโมนาโกในอดีตนั้นโมนาโกเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสมาก่อนแต่ได้รับเอกราชและแยกตัวออกมาจากฝรั่งเศสในปี1861จึงทำให้ประเทศนี้ดูเหมือนเป็นประเทศที่ซ้อนอยู่ในฝรั่งเศสอีกทีและที่โมนาโกแห่งนี้ก็มีพื้นที่เพียง 2.02 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าเล็กมากๆแต่ในทางกลับกันที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งมีมากถึง 39,783 คนแต่สิ่งที่ทำให้โมนาโกเป็นที่กล่าวขานก็เป็นในเรื่องของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีทำให้ภายในโมนาโกไปด้วยความหรูหราอลังการและเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าที่โมนาโกนั้นไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้และภาษีมรดกจึงทำให้มีเศรษฐีจำนวนมากย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่และย้ายเข้ามาก่อตั้งบริษัทต่างๆด้วยเช่นกันอันดับที่21นครรัฐวาติกัน
ประเทศเล็กจิ๋วที่มีชื่อว่านครรัฐวาติกันมีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่เพียง805คนซึ่งนครรัฐวาติกันตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมของประเทศอิตาลีและยังเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาผู้ซึ่งมีอำนาจปกครองประเทศและเป็นเสด็จขาดแต่เพียงผู้เดียวและสิ่งที่ทำให้นครรัฐวาติกันมีเสน่ห์จนน่าหลงใหลก็คงหนีไม่พ้นประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยังคงความสวยงามอลังการและมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งจนกล่าวได้ว่าแม้ว่านครรัฐวาติกันจะเป็นประเทศที่เล็กจิ๋วแต่ความแจ๋วของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยอันดับที่20ใยแมงมุมใยแมงมุมคือวัสดุทางธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตอมผลิตเส้นใยของแมงมุมการถักทอและการเรียงตัวของเส้นใยนี้ถือได้ว่าไม่เหมือนสัตว์ใดในโลกซึ่งทำให้มันมีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเป็นอย่างมากโดยจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าหากเทียบใยแมงมุมกับเหล็กโดยให้มีน้ำหนักเท่ากันมันจะแข็งแรงมากกว่าเหล็ก 5-6 เท่าในแง่ของความเหนียวมันก็เหนียวพอๆกับเส้นใยคาร์บอนหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปและถ้าสมมติว่ามีใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่เท่าดินสอมันก็จะสามารถลากเครื่องบินโบอิ้ง 747ได้ซึ่งที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ก็เอาความรู้ความเข้าใจกับใยแมงมุมมาใช้ในการพัฒนาวัสดุต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเส้นไหมเย็บแผลเส้นเอ็นเทียมและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆอันดับที่19ซิลิคอนคาร์บายซิลิคอนคาร์บายคือสารประกอบที่มีรูปแบบผลึกมากกว่า250แบบโดยซิลิคอนคาร์บายที่บริสุทธิ์จริงๆมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีสีแต่ที่เราเห็นเป็นสีดำอมเขียวก็เป็นเพราะมีการปนเปื้อนของธาตุเหล็กซึ่งจุดเด่นของซิลิคอนคาร์บายนั้นก็มีอยู่2อย่างอย่างแรกคือมันนำความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมและทนทานความร้อนได้สูงมากๆซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,700 องศาเซลเซียสและอย่างที่2ก็คือมันแข็งมากๆโดยมีค่าความแข็งอยู่ที่ 9-9.5 ตามมาตราของโมซึ่งถือได้ว่าแข็งเกือบเท่าเพชรด้วยซ้ำไปโดยที่ในปัจจุบันก็มีการนำเอาซิลิคอนคาร์บายไปใช้ประโยชน์มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟยกตัวอย่างเช่นการใช้เป็นส่วนประกอบของหัวไอพ่นจรวดเบ้าล้อมโลหะใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และใช้เป็นสารกึ่งตัวนำเพื่อต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้อุณหภูมิสูงได้อันดับที่18แอโรเจลนี่ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งแต่เบาที่สุดในโลกกับสิ่งที่เรียกว่าแอโรเจลที่มีลักษณะคล้ายกับฟองน้ำเนื้อแข็งซึ่งจุดเด่นของมันนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่างไล่ตั้งแต่ความเบาเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยมากๆจึงทำให้พื้นที่ภายในเนื้อของมันเป็นอากาศ 90-99.8% กันเลยทีเดียวจุดเด่นต่อมาก็คือความสามารถในการรับน้ำหนักที่รับน้ำหนักได้มากถึง 4,000 เท่าของน้ำหนักตัวโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆและอีกหนึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันคือมันเป็นชนวนความร้อนที่ดีแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่ถ่ายเทผ่านทางวัสดุอื่นหรือการแผ่รังสีความร้อนออกมามันก็สามารถป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมส่วนในเรื่องของการเอาไปใช้งานนั้นก็มีตั้งแต่การใช้เป็นชนวนความร้อนสำหรับอากาศยานบนอวกาศหรือแม้แต่การเอาไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ดักจับฝุ่นและสะเก็ดดาวหางบนอวกาศโดยทางนาซาได้กล่าวว่ามันคือวัสดุแห่งอนาคตที่ในภายภาคหน้าจะมีการวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นต่อไปและมันอาจนำมาซึ่งการพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในทางอุตสาหกรรมและในงานก่อสร้างทั่วไปอันดับที่17เพชรเมื่อเราพูดถึงอะไรก็ตามที่แข็งมากๆแน่นอนว่าในใจเราต้องมีคำว่าเพชรผุดขึ้นมาอยู่เสมอซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเพชรยังทนทานต่อสารเคมีต่างๆได้ดีทนทานต่อความร้อนสูงและกระจายความร้อนได้ดีมากๆและด้วยความที่เพชรคือวัสดุจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาใต้ผิวโลกภายใต้ภาวะแรงดันและอุณหภูมิสูงมากๆจึงทำให้มันกลายเป็นอัญมณีที่มีความแข็งมากที่สุดในโลกโดยมีค่าความแข็งอยู่ที่10ตามมาตราของโมทำให้เพชรทนทานต่อการขูดขีดเป็นอย่างมากถ้าเราใช้เพชรไปขูดกับวัสดุอื่นเพชรนั้นจะไม่เป็นไรแต่ทางด้านของวัสดุอื่นนั้นจะเป็นรอยและในส่วนที่เราเคยได้ยินกันว่ามีการนำเพชรไปทำเป็นหัวตัดในงานอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานจะพวกการตัดและการเจาะทั่วไปก็จะเป็นการใช้เพชรสังเคราะห์เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันแต่มีต้นทุนที่ถูกกว่ามากส่วนเพชรแท้นั้นส่วนใหญ่จะใช้ในงานตัดหรืองานกลึงที่มีความพิเศษมากจริงๆอย่างเช่นการทำหน้าปัดนาฬิกาแบบพิเศษและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าต่อให้เพชรมีความแข็งมากเพียงไรแต่ในแง่ของความทนทานต่อแรงกระแทกเพชรกลับอยู่ในระดับปานกลางซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีเพชรแท้อยู่ในมือแล้วบังเอิญทำตกกระแทกพื้นหรือไม่ก็ใช้ค้อนทุบแรงๆมันก็จะทำให้เพชรบิ่นหรือแตกได้เหมือนกันอันดับที่16ลอนสเดลเลทลอนสเดลเลทหรือที่รู้จักกันในนามของเพชรนอกโลกมันคือวัสดุทางธรรมชาติที่มีความคล้ายคลึงกับเพชรเป็นอย่างมากแต่ทว่าหายากกว่าหลายเท่าตัวซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะสามารถพบเจอมันได้ในบริเวณที่เป็นจุดกระทบของอุกกาบาตกับพื้นโลกและในแง่ของโครงสร้างภายในเพชรจะเป็นโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์แต่ทว่าลอนสเดลเลทจะเป็นโครงสร้างผลึกแบบหกเหลี่ยมนั่นจึงทำให้มันแข็งกว่าเพชรทั่วไปถึง 58% ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถสังเคราะห์ลอนสเดลเลทขึ้นมาในห้องทดลองได้แล้วซึ่งเชื่อกันว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่บนโลกอันดับที่15ท่อนาโนไตรโบรอน
สำหรับท่อนาโนไตรโบรอนคือวัสดุสังเคราะห์ที่อะตอมของมันมีการเรียงตัวเป็นตะข่ายหกเหลี่ยมแล้วม้วนตัวกันเหมือนท่อซึ่งลักษณะที่ว่านี้มันมีความใกล้เคียงกับท่อนาโนคาร์บอนเป็นอย่างมากแต่แตกต่างกันที่ท่อนาโนไตรโบรอนเป็นสิ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้ยากกว่าแต่ก็ทำให้มีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งนอกจากจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วมันก็สามารถนำความร้อนสามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้และที่สำคัญมันสามารถยึดติดกับโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะผสมต่างๆได้จึงทำให้มันมีประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้เป็นวัสดุผสมเพื่อทำให้วัสดุต่างๆมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันดับที่14โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวดโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวดคือพลาสติกที่มีโมเลกุลหนาแน่นสูงมีตั้งแต่1ถึง6ล้านโมต่อกรัมลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบสีขุ่นที่อาจจะมีความแข็งไม่มากนักแต่สิ่งที่ทำให้มันก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ก็คือคุณสมบัติที่ทนทานต่อการขัดสีได้อย่างดีเยี่ยมทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีมีผิวลื่นทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีซึ่งในจุดนี้ทำได้ดีกว่าเหล็ก 10-15 เท่าอีกทั้งตัวมันเองยังไม่เป็นสารพิษและไม่ละลายในน้ำด้วยเลยด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้มันกลายเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในทางการแพทย์อย่างเช่นการเอาไปทำข้อสะโพกเทียมและการทำข้อเข่าเทียมเป็นต้นส่วนในแง่ของงานอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประโยชน์จากความทนทานต่อการขัดสีอย่างเช่นการเอาไปทำลูกรอกในสายพันธุ์ลำเลียงการเอาไปทำลูกล้อรถเข็นหรือการเอาไปใช้เป็นอะไรก็ตามที่ต้องการความลื่นและชิ้นส่วนที่มีการเสียดสีสูงอันดับที่13เมทัลลิกกลาสโดยทั่วไปแล้วอะตอมของโลหะจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบมีแพทเทิร์นที่แน่นอนซึ่งเราเรียกการเรียงตัวแบบนี้ว่าระบบผลึกหรือคริสตัลซิสเต็มอย่างเช่นเหล็กที่อยู่ในอุณหภูมิห้องก็จะมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบลูกบาศก์แต่ถ้าว่าเมทัลลิกกลาสหรือแก้วโลหะนั้นแตกต่างออกไปมันคือโลหะที่อะตอมมีการจัดเรียงตัวในแบบที่ไม่เป็นผลึกคล้ายกับอะตอมของแก้วซึ่งในจุดนี้เองทำให้มันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าโลหะทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความแข็งแรงที่กล่าวได้ว่ามีมากกว่าเหล็กอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงนำไฟฟ้าได้มีคุณสมบัติของแม่เหล็กและที่สำคัญภายใต้ภาวะที่มีอุณหภูมิสูงมากๆมันก็จะยังสามารถคงสถานะของแข็งเอาไว้ได้โดยโครงสร้างภายในจะไม่ตกผลึกนั่นจึงทำให้แก้วโลหะถูกนำไปใช้เป็นวัสดุของอากาศยานและบรรดาอาวุธทางการทหารอันดับที่12ท่อนาโนคาร์บอนท่อนาโนคาร์บอนคือวัสดุสังเคราะห์ที่อะตอมเรียงตัวเป็นตะข่ายหกเหลี่ยมแล้วม้วนเข้าหากันเหมือนท่อซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 0.4 ถึง 4 นาโนเมตรเท่านั้นมันจึงกลายเป็นวัสดุที่มีความพิเศษในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นสูงมีน้ำหนักเบาแข็งแรงกว่าเหล็กถึง60เท่าสามารถต้านทานแรงดึงได้มากถึง 50-200 กิกะปาสคาลซึ่งถือว่ามากกว่าเหล็กถึง100เท่าแต่มันมีความหนาแน่นเพียง1ใน6ของเหล็กเท่านั้นและในแง่ของความยืดหยุ่นมันสามารถมีค่าอิลาสติกโมดูลัสได้มากถึง1เทราปาสคาลและด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีข้อดีเหนือกว่าวัสดุอื่นมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมายหลายอย่างไล่ตั้งแต่การเอามาทำเป็นทรานซิสเตอร์นำมาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นทำให้วัสดุมีน้ำหนักเบาอย่างเช่นพวกอุปกรณ์กีฬาและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรือแม้แต่การพัฒนาไปสู่วัสดุชีวภาพในอนาคตที่จะนำมาใช้ในร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือไขข้อต่างๆอันดับที่11กราฟีนนี่คือวัสดุที่เรียกได้ว่าใสกว่าแก้วบางกว่าเส้นผมและแข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้ากับสิ่งที่เรียกว่ากราฟีนวัสดุมหัศจรรย์ที่กล่าวว่าจะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตโดยเจ้ากราฟีนที่ว่านี้มันประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบหกเหลี่ยมในระนาบ2มิติมีความหนาเพียง 0.34 นาโนเมตรหรือก็คือความหนาเท่ากับอะตอมเดียวและยังถือได้ว่าบางกว่าเส้นผมถึง1ล้านเท่าทำให้แสงสามารถส่องทะลุผ่านได้มากถึง 79% มันโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงมีน้ำหนักเบามีความบางและสามารถใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ากราฟีนคือวัสดุ2มิติที่มีความบางและแข็งแกร่งที่สุดในโลกถึงขนาดที่ว่าถ้าหากเอารถบรรทุกมาวางเอาไว้บนดินสอแล้วทิ้งน้ำหนักลงไปที่แผ่นกราฟีนมันจะไม่สามารถทำให้แผ่นกราฟีนฉีกขาดได้หรือต่อให้พยายามบิดงอหรือทำให้มันโค้งงอด้วยวิธีการใดก็ตามสุดท้ายแล้วแผ่นกราฟีนก็จะกลับมาคืนรูปได้ดังเดิมและนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กราฟีนก็ยังมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายหลายอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบจึงทำให้มันเป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมแทบทุกแขนงและเชื่อกันว่ากราฟีนจะมีส่วนอย่างมากในการยกระดับอุตสาหกรรมทั่วโลกในอนาคตอันดับที่10เมืองชิคาโกฝันร้ายของเมืองชิคาโกเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2011เนื่องจากมีพายุหิมะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงโดยเหตุการณ์รถติดเกิดขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนผู้คนจำนวนมากต่างก็อยากเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆแต่ทว่ารถของพวกเขาก็ไม่สามารถฝ่าหิมะที่มีความสูงประมาณ50เซนติเมตรไปได้ในบางช่วงของถนนก็มีหิมะสูงถึงหน้าต่างรถเลยด้วยซ้ำไปจึงทำให้ทุกคนต่างก็พากันติดแงกขยับไปไหนไม่ได้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นในโซนที่หิมะทับถมไม่สูงมากนักคนในรถก็พอจะออกมาข้างนอกได้แต่ในโซนที่หิมะสูงจริงๆการจะเปิดประตูรถออกมานั้นทำได้อย่างยากลำบากเรืออาจถึงขั้นเปิดไม่ได้เลยซึ่งในท้ายที่สุดกว่าที่สถานการณ์นี้จะคลี่คลายก็ต้องใช้เวลานานถึง12ชั่วโมงอันดับที่9นิวยอร์ก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่15ถึง18สิงหาคมของปี1969เมื่อมีการจัดงานเทศกาลดนตรีที่มีชื่อว่า Woodstock ซึ่งมีชาวอเมริกันและชาวฮิปปี้รวมกันแล้วกว่า 500,000 คนพากำลังหลายไปที่งานนี้จนทำให้เกิดรถติดในพื้นที่ของนิวยอร์กเป็นทางยาวมากถึง30กิโลเมตรและด้วยความที่ผู้ชมต้องไปถึงเทศกาลดนตรีให้ทันจึงมีผู้คนจำนวนมากได้จอดรถทิ้งไว้บนถนนแบบดื้อๆแล้วพุ่งไปที่งานเลยนั่นจึงทำให้สถานการณ์นี้ยิ่งย่ำแย่เข้าไปใหญ่ซึ่งกว่าที่จะเคลียร์รถติดในครั้งนี้ได้ก็ต้องใช้เวลานานถึง3วันอันดับที่8เส้นทางลียงปารีสเหตุการณ์ในข้อนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนกับข้ออื่นเนื่องจากเป็นเหตุการณ์รถติดที่มาจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจโดยในเดือนกุมภาพันธ์ของปี1980หลังจากสิ้นสุดวันหยุดยาวในช่วงฤดูหนาวก็มีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางกลับมาจากการพักผ่อนแต่ด้วยความที่หิมะตกหนักจึงทำให้การจราจรล่าช้าและติดขัดเป็นอย่างมากโดยรถที่ติดในเส้นทางลียงปารีสก็ติดยาวไประยะทางมากถึง175กิโลเมตรอันดับที่7เมืองเซาเปาโลเซาเปาโลคือหนึ่งในเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดของประเทศบราซิลและในความเจริญนี้ก็เต็มไปด้วยความแออัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของการจราจรโดยปีที่การจราจรย่ำแย่แบบสุดๆก็คือปี2009ที่ทำให้เซาเปาโลถูกขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีรถติดเลวร้ายที่สุดในโลกเพราะโดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆวันจะมีระยะทางที่รถติดรวมกันทั้งเมืองอยู่ที่880กิโลเมตรและชาวเมืองแต่ละคนก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รถติดประมาณ4ชั่วโมงต่อวันเป็นแบบนี้ซ้ำๆกันทุกวันตลอดทั้งปีซึ่งในปัจจุบันปัญหารถติดเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปัญหาของเมืองเซาเปาโลอยู่อันดับที่6เส้นทางมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของปี2012ที่ถนนทางหลวง M10 ที่เชื่อมระหว่างมอสโกกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศย่ำแย่มากๆซึ่งเป็นผลกระทบมาจากพายุหิมะจึงทำให้การจราจรติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งคำว่าติดขัดณที่นี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะติดเป็นทางยาวกว่า200กิโลเมตรมีรถติดอยู่บนถนนกว่า 10,000 คันและต้องใช้เวลานานถึง3วันกว่าที่พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ที่แย่มากไปกว่านั้นก็คือความช่วยเหลือจากทางการไม่ทั่วถึงรถหลายคันน้ำมันหมดผู้คนจำนวนมากต้องการอาหารและน้ำดื่มซึ่งก็มีทั้งแบบที่ได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใครที่รอเจ้าหน้าที่ไม่ไหวก็ต้องยอมจ่ายเงินซื้อจากพ่อค้าท้องถิ่นที่นำมาได้ขายในราคาสูงลิบลิ่วอันดับที่5รัฐเท็กซัสในเดือนกันยายนของปี2005ได้เกิดเหตุการณ์พายุเฮอริเคนลิต้าพัดผ่านเมืองฮูสตันในรัฐเท็กซัสซึ่งเจ้าเฮอริเคนลิต้าที่ว่านี้มันก็เป็นพายุที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากจนต้องมีการประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่โดยระบุให้อพยพด้วยเส้นทางหลวงอินเตอร์สเตท45และหลังจากนั้นไม่นานนักรถกว่า 2,500,000 คันก็พากันกรูเข้าไปที่ถนนเส้นนี้จนทำให้รถติดยาว480กิโลเมตรและติดอยู่แบบนี้ยาวนานถึง24ชั่วโมงซึ่งในระหว่างนี้ไม่ว่าใครต่างก็พากันหวาดกลัวพายุกันทั้งนั้นและกลัวว่าตัวเองจะอพยพไปไม่ทันแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณผู้คนที่อยู่บนถนนเส้นอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับถนนเมืองเกฟตันที่เชื่อมกับดัลลัสโดยพวกเขายอมให้พื้นที่ของตัวเองมีรถติดเพื่อที่จะสามารถระบายรถออกจากทางหลวงอินเตอร์สเตท45ได้นั่นจึงทำให้การอพยพในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีอันดับที่4เกาะชวาเหตุการณ์ในข้อนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2016มีชาวอินโดนีเซียจำนวนมากเดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดจึงทำให้มีรถจำนวนมากตลอดทั้งเส้นทางที่อยู่ภายในเกาะชวาอีกทั้งยังมีถนนบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างผลที่ได้ก็คือการมีรถติดมหาศาลโดยผู้คนติดอยู่บนท้องถนนนี้ยาวนานหลายวันเป็นระยะทางกว่า21กิโลเมตรและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดยาวนานเหมือนกับข้ออื่นแต่ทว่าสิ่งที่เลวร้ายก็คือในช่วงเวลานั้นมีอากาศที่ร้อนมากๆโดยมีอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสจึงทำให้มีคนอย่างน้อย12คนเสียชีวิตอยู่ภายในรถของตัวเองซึ่งเกิดจากภาวะขาดน้ำและร่างกายอ่อนแอโดยผู้เสียชีวิตดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินอันดับที่3พรมแดนเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของกำแพงเบอร์ลินกำแพงที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกออกจากกันโดยได้มีการทุบทำลายกำแพงนี้ทิ้งไปในวันที่9พฤศจิกายนปี1989นั่นจึงทำให้ผู้คนจากทั้งสองฝั่งสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระแต่แล้วในวันที่12เมษายนของปี1990ซึ่งเป็นวันหยุดยาววันแรกจากทั้งหมด4วันในเทศกาลอีสเตอร์ในวันนั้นมีรถจำนวนมหาศาลที่พากำลังไหลเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งจากการประเมินพบว่าในวันนั้นมียานพาหนะทุกอย่างรวมกันประมาณ18ล้านคันและด้วยตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อแบบนี้แน่นอนว่าย่อมเกิดรถติดอย่างไม่ต้องสงสัยจากที่พวกเขาจะได้พักผ่อนในวันหยุดยาวกลับต้องมาอยู่ในสถานการณ์รถติดที่แสนยาวนานและน่าเบื่อหน่ายอันดับที่2ทางด่วนปักกิ่งทิเบต
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่14สิงหาคมของปี2010บนทางด่วนปักกิ่งทิเบตที่อยู่ในเขตของประเทศจีนซึ่งทางด่วนที่ว่านี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และยังคงดำเนินการก่อสร้างอยู่จึงทำให้รองรับการจราจรได้เพียง 50% จากที่ออกแบบไว้เท่านั้นแต่ทว่าในวันเกิดเหตุบังเอิญว่ามีรถบรรทุกจำนวนมากที่บรรทุกถ่านหินมาจากมองโกเลียพากันแห่เข้ามาใช้เส้นทางนี้อีกทั้งยังมีรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างทางด่วนอีกซึ่งปกติจะมีมากอยู่แล้วนั่นจึงทำให้การจราจรแออัดเป็นอย่างมากจนแทบจะไม่สามารถระบายรถออกไปได้เลยส่งผลทำให้รถติดหลายร้อยกิโลเมตรกินระยะเวลายาวนานถึง12วันและด้วยเหตุนี้เองจึงมีพ่อค้าชาวจีนจำนวนมากพากันเอาของมาได้ขายบนทางด่วนและแน่นอนว่าก็ย่อมมีการโกงราคากันอย่างบ้าระห่ำอันดับที่1นิวยอร์กถ้าการอพยพหนีพายุเฮอริเคนว่าน่ากลัวแล้วเหตุการณ์ในข้อนี้นั้นน่ากลัวมากยิ่งกว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11กันยายนของปี2001เมื่อมีผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินแล้วบังคับให้พุ่งชนตึก World Trade Center จนตัวตึกถล่มลงมาไม่มีชิ้นดีทำให้ผู้คนหลายล้านชีวิตพากันหนีตายด้วยวิธีการต่างๆเนื่องจากในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่นั่นจึงทำให้ทุกเส้นทางที่มีอยู่ในนิวยอร์กเต็มไปด้วยผู้คนและยานพาหนะแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นผู้คนเหล่านี้ก็ไม่สามารถอพยพออกไปได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางการจำเป็นต้องปิดทุกเส้นทางเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยจะเปิดให้ใช้ได้เฉพาะรถฉุกเฉินและยานพาหนะของเจ้าหน้าที่เท่านั้นและลองคิดดูว่าถ้าหากมีรถมากมายติดค้างอยู่บนท้องถนนกับผู้คนอีกหลายล้านชีวิตที่ไม่สามารถหนีออกไปจากเมืองที่มีเหตุก่อการร้ายได้สถานการณ์แบบนี้มันจะวุ่นวายและน่ากลัวมากขนาดไหน